ันนี้พอใจผลงานก็ผมว่าทุกคนก็พร้อมเต็มที่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาให้ตามเวกอัพฟุตบอลนะครับวันนี้เรื่องราวก็คงจะยังอยู่ที่ควันหลงเกมระหว่างทีมชาติไทยนะครับกับเวียดนามเมื่อวานนี้ที่จบลงด้วยสกอร์0ประตูต่อ0นะครับแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับก็ผ่านเกมนี้ไปแล้วเนี่ยเส้นทางถือว่าตะกุกตะกักพอสมควรนะครับเป็นทางในวันข้างหน้าโอกาสที่ไทยเราจะไม่มีโอกาสเข้ารอบ2เนี่ยตอนนี้มันก็สูงขึ้นในความเป็นจริงนะฮะใช่ครับการเสียอีก2คะแนนที่บ้านของเวียดนามถามว่าเกมแรกที่ไทยเสมอกับเวียดนามเสียหายไม่เสียหายแต่พอมาเสมอครั้งนี้แล้วเมื่อเกมวันที่14เนี่ยไทยแพ้มาเลเซียด้วยเนี่ยยิ่งทำให้คะแนนของไทยโดนทอนลงไปเยอะแล้วเกมที่เหลือเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆนะครับนี่เป็นเกมแรกของเล็กที่2ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มนะครับทำให้เหลือแค่9คะแนนต่อจากนี้นะครับก็สถานการณ์ตอนนี้ไทยยังตามจ่าฝูงอย่างเวียดนามอยู่3คะแนนเหมือนเดิมครับแต่ว่านอกจากตามเวียดนามแล้วเนี่ยมันตามมาเลเซียด้วยสิใช่ไหมฮะคือหล่นไปอยู่ที่3เลยของกลุ่มใช่เขามาจากไหนต้องถามก่อนเขามาจากผลชนะ2เกมในบ้านของเขานะครับเวียดนามแล้วก็มาเลเซียเนี่ย2เกมวันที่14และ19เนี่ยได้เล่นในบ้าน2เกมนะครับมาเลเซียเล่นในบ้านชนะไทย 2-1 และชนะอินโดนีเซียได้2ประตูต่อ0นะครับครับเท่ากับอินโดเนี่ยเสีย10กว่าลูกแล้วนะครับขณะที่ไทยกับเวียดนามนี่เสมอกัน0ประตูต่อ0เราไปดูตารางคะแนนกันก่อนแล้วจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับเวียดนามมี11คะแนน11คะแนนของเวียดนามดูดีๆนะครับยิงได้แค่5ประตูเสียแค่1ประตูจากเกมที่เอาชนะอินโดนีเซียได้นะครับเป็นเกมเยือนเอาชนะอินโดนีเซียได้ขณะที่มาเลเซียเนี่ยโอ้โหมา2หมัด2หมัดใน2เกมเนี่ยเป็นน้ำเป็นเนื้อมี9คะแนนเต็มจาก2เกมนี้แล้วก็เกมที่เคยบุกไปเอาชนะอินโดนีเซียได้เท่ากับว่ามาเลชนะไทยในเลขแรกนะครับมาเลชนะไทยได้1เกมครับและบวกกับอีก1เกมในเลขหลังเท่ากับว่าชนะอินโดนีเซียไปกับเก็บ6คะแนนเต็มอย่างที่หวังไว้ครับไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวว่ากันเราว่ามองว่าพวกเขาได้เล่นกับทีมเส้นทางในช่วงนี้ของเขาดีเอางี้นะเดี๋ยวเขาจะดูเส้นทางหน้านะฮะครับส่วนไทยเรา8คะแนนนะฮะ UAE 6 คะแนนอย่าไปมองว่าเขาเป็นม้านอกสายตาหรือไม่มีโอกาสนะครับอย่าไปมองแต้มตรงนี้นะครับเพราะว่า1 UAE เนี่ยเตะน้อยกว่าทีมอื่น1นะครับเพราะนั้นเขามีโอกาสที่จะได้3คะแนนก็ถ้าเตะเท่ากันเขาจะมี9ก็ได้ครับนะครับแต่ว่าUAE เนี่ยในเลกที่2เนี่ยนะครับในอีก4นัดที่เหลือเนี่ยพวกเขาจะได้กลับไปเล่นในบ้านตัวเองหลายเกมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นในบ้านแล้วเจอกับทีมในกลุ่มลุ้นเข้ารอบด้วยกันเนี่ยนะครับUAE ได้เล่นในบ้านหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจอไทยเจอมาเลเจอเวียดนาม1 2 3ได้เล่นหมดเลยนี่ผมก็งงโปรแกรมนะก็เบ็ดเสร็จเนี่ยเกมหน้าไทยจะเปิดบ้านพบอินโดนีเซียธีรสินแบนนะครับอย่างที่บอกว่า2เหลืองมาติดต่อกันขณะที่ UAE จะเปิดบ้านเจอมาเลเซียครับอันนี้ไม่ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่ามาเลกลับมาแล้วนะครับขณะที่อีก1เกมนะครับก็คือเกมที่ UAE จะไปเยือนอินโดนีเซียครับยากไหมก็ไม่ยากจบแล้วอินโดนีเซียจบแล้วนะแล้วด้วยหัวจิตหัวใจด้วยอะไรหลายอย่างเมื่อวานอินโดนีเซียได้จุดโทษกับมาเลเซียด้วยก็ยิงไม่เข้านะครับมีโอกาสหลายครั้งแต่ว่าสุดท้ายก็ทำได้ไม่ดีเท่าไหร่แล้วอีก1เกมนี้สำคัญครับ
มาเลเซียจะเจอกับเวียดนามนะครับอันนี้อาจจะเป็นการวัดอาจจะเป็นการวัดนะฮะทีนี้เรามาไล่เรียงกันดูนะครับครับคงไม่ต้องย้อนกลับไปพูดถึงอดีตนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่ไม่ดีของไทยเลยนะครับ2เกมเนี่ยเรามีแค่1คะแนนครับนะครับแต่ว่าในวันที่26แล้วก็31มีนาเนี่ยซึ่งอาจจะข้ามไปอีก 4-5 เดือนเลยไปปีหน้าเลยนะครับอันนั้นก็จะเตะกัน2นัดติดต่อกันก็คือ26กับ31ห่างกัน5วันนะครับไทยเราจะได้พักในวันที่31มีนาครับกลุ่มนี้มี5ทีมเหมือน2คู่นะฮะซึ่งถ้าเราดูกันจากตรงนี้ดูจากตารางคะแนนนะครับเวียดนามก่อนเอาเวียดนามก่อนนะฮะเดี๋ยวเปิดตารางเวียดนาม11คะแนนเนี่ยนะครับเกมที่เหลือของพวกเขาอีก3เกมเวียดนามไม่มีเจอไทยแล้วนะครับเจอไทยครบ2นัดแล้วนะครับเวียดนามจะไปเยือน2เกมนะทั้ง2เกมนะครับเยือนมาเลเซียเยือน UAE นะครับแล้วก็รับอินโดนีเซียสมมุติว่าเวียดนามมีเพิ่มอีกสักผมมองว่าเจอ UAE มี1แล้วกันเจอมาเลมี1แล้วกันครับแล้วก็ชนะอินโดมี3เป็น5เป็น16คะแนน16คะแนนพอไหมทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเอาประมาณนี้ก่อนมีทุนที่ว่าจะมากกว่านี้สมมุติว่าสุดๆเลยเนี่ยนะฮะไปชนะมาเลชนะอินโดในบ้านเสมอ UAE อันนั้นมี7เป็น18อันนั้นรอดคือ16 16ไม่รู้ผ่านหรือเปล่าแต่18อ่ะผ่านเวียดนามผมว่าเกมสำคัญที่สุดคือมาเยือนบุกิจเจริวครับเกมเดียวเลยโฟกัสที่เกมนี้ถ้าเวียดนามผ่านมาเลเซียได้ปัดมาเลเซียตกพวกเขาเข้าแน่นอนเพราะว่าไปเยือนบุกิจเจริวเนี่ยก็เหมือนวัดเลยเพราะว่าถ้าชนะมาเลก็ตัดมาเลแล้วอีก3คะแนนจากอินโดนีเซียเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะครับส่วนเล่นกับ UAE เนี่ยก็แล้วแต่เป็นโบนัสแล้วกันนะฮะซึ่งก็ผมมองว่าเวียดนามเนี่ยจะมีอีกประมาณสัก6แต้มเต็มที่ 5-6 แต้มสุดๆ3คะแนน3เกมพวกเขาจะมีทัก 5-6 แต้มก็มี16ถึง17คะแนนเราประเมินกันอย่างนี้นะฮะประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ไปดูมาเลเซียมาเลเซีย3เกมที่เหลือเนี่ยนะครับพวกเขาต้องมาเยือนไทยนะครับมาเยือน UAE ไปเยือน UAE นะครับแล้วก็รับเวียดนามนี่เลยไงนี่ไงที่เราบอกว่าโอ้ยมาเลเซียอยู่ก็มี9แต้มมี9แต้มจากชนะอินโด2นัดแล้วก็ชนะไทยนัดหนึ่งเท่านั้นเองนะใช่ครับใน3เกมที่เหลือเนี่ยเพิ่มมาเลเนี่ยจะไม่มีคะแนนเอานะพูดอย่างนั้นก็ว่าได้หรือมีเต็มที่ผมให้3คะแนนนะไม่รู้จาก3จากไหนอะ3จากการชนะเวียดนาม3จากการเสมอหรืออะไรประมาณนี้ไม่เกิน3ไม่เกิน3เป็น12เนี่ยมันเข้าไม่ได้3ถึง4คะแนน12 13นี่เข้าไม่ได้12 13ถ้าเป็นอันดับ2ก็คงไม่ดีที่สุดผมมองว่ามาเลย์ไม่ผ่านครับมาเลย์จะหยุดแค่รอบนี้เพราะว่ามาเลย์เป็นเกมเยือนที่หนักเกินไปไปเยือน UAE และเยือนไทยมองไม่ออกเหมือนกันว่าเกมไหนที่พวกเขาจะได้คะแนนสุดๆเลยได้อย่างละ1คะแนนกับไทยและ UAE ครับทีนี้พอเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยเว้นไว้อีกนะฮะครับมาที่ไทยหัวใจรักชาติเนี่ยจะเข้ารอบนี้ครับนะครับมันต้องชนะรวดละไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะฮะถ้าไม่ชนะรวดอย่างอื่นได้ไหมเล่นในบ้าน2นัดเราเหลือในบ้านอีก2นัดนะครับเจอมาเลเซียเจออินโดครับต้องมี6คะแนนถ้า6. ไม่ใช่6คะแนนเลิกฮะ6เป็น14 14อีก1เกมกับ UAE ไปเยือนผมให้บวก1หรือบวก3อ่ะคือเกมกับมาเลเซียเกมกับ UAE เนี่ยมันเป็นเกมก่อนรองสุดท้ายก่อนที่จะเจอกับมาเลเซียครับมันจะผ่านไม่ผ่านได้เดินต่อก็อยู่ที่ในเกมกับมาเลเซียในเล่นในบ้านมั้ยมันต้องไปเยือนมาเลเยือน UAE ก่อนเสียดายนะถ้ามันเล่นกับ UAE สุดท้ายมันก็จะอะไรมันจะมันเห็นภาพขึ้นนะครับใช่ครับแต่ว่าเมื่อโปรแกรมมันเป็นแบบนี้เนี่ยเราบวก3ในเกมหน้าก่อนเป็น11อินโดนีเซียเป็น1111อันนี้ก็ไปตั้งแท่นรอดูคู่อื่น11ไปเยือน UAE มีสัก1เป็น12ครับ12มันต้องเอาชนะมาเลเซียซึ่งผมว่าสุดท้ายแล้วมาเลเซียไปไม่ถึงจุดนั้นเป็น15 15พอไหม
ับอันดับ2ที่ดีที่สุดเมื่อกี้เราตั้งเวียดนามไว้เท่าไหร่นะ16ใช่มั้ยฮะซึ่งไม่รู้ว่าเวียดนามไปที่1หรือที่2นะครับคราวนี้เราข้ามไปดู UAE ฮะ UAE มี6ก็จริงนะครับอย่างที่เรียนนะครับ UAE มีเกมในบ้าน3เกมครับเจอเวียดนามไทยมาเลเลยนะเจอทีม1 2 3เลยนะฮะครับเสร็จแล้วเกมไปเยือนเจอกับอินโดนีเซียอีก3คะแนนนะครับอ่ะใส่แต้มไปก่อนเลยเป็น9คะแนนเจออินโดเป็น9นะครับเล่นในบ้านเจอสมมุติว่าถ้าเมื่อกี้เราให้พวกคะแนนพวกเวียดนามไปแล้วเนี่ยครับก็ต้องลดคะแนนของ UAE เท่ากับว่าเขาจะได้แค่1คะแนนก็เป็น10เจอเวียดนามเป็น10อ้าวเจอมาเลเซียเอาไปอีก3เป็น13 13เจอไทยอีก1เป็น14 14พอไหมถ้าไล่14แบบนี้แบบใจดีจะถามว่าใจดีมั้งอาจจะโหดกับ UAE นิดนึงจะเป็นเวียดนามไทยแล้วก็ UAE ครับ17ประมาณ16 15 14อะไรประมาณเนี้ย17 16 15มันก็ต้องไปดูสายอื่นนะครับแต่ว่าถึงนาทีนี้ก็ต้องบอกว่าไทยเราเนี่ยเอาชัวร์ๆเลยนะฮะต้องมี 7-9 แต้มไว้ก่อนถ้า 7-9 แต้มโอกาสไทยเข้ารอบมีสูงพอมีนะฮะแล้วต้องไปแช่ง UAE ให้พวกมาเลเซียพวกเวียดนามเนี่ยไปแชร์แต้มเขาด้วยใช่ใช่ฮะคือซึ่งถ้า UAE รวดเลยนะฮะขยกม้าเข้า4นัดรวดนะโหในขนลุกบอกเลยถ้า UAE ขยกม้าเข้า4นัดรวดใช่ไหม12คะแนนเป็น18แซงโค้งเลยนะฮะไทยจบเวียดนามสมมุติว่าเวียดนามแพ้ให้กับ UAE แค่เกมเดียวอีก2เกมเขามี6คะแนนนะเวียดนามก็จะมี17เท่ากับ18 17ไทยไปไม่ถึงฮะมันเป็นเกมที่เวียดนามกับ UAE เนี่ยมันเจอกันเกมสุดท้ายไงครับพอมันเจอเกมสุดท้ายมันเห็นหน้าเห็นหลังเวียดนามอาจจะกำหนดทิศทางของตัวเองได้ถ้าไปถึงวันนั้นแล้วถ้าไปดูคะแนนสายอื่นนะฮะพอรู้ว่าคะแนนตัวเองมีเท่าไหร่ครับผ่านมาเลยไหมกินอินโดนีเซียหรือยังแล้วก็พอไปเจอกับ UAE เนี่ยทำให้มองได้ว่าขอแค่คะแนนเดียวไหมซึ่งศักยภาพของเวียดนามถ้าต่างก็ทำหน้าที่สมมตินะฮะครับต่างก็ทำหน้าที่ของตัวเองมาก่อนนะเวียดนามกับ UAE นะเวียดนามชนะอีก2มีเป็น17ถูกป่ะก่อนเจอ UAE โอ้นี่จบเลยแล้วบอกเลยว่า UAE ชนะอีก3มีเป็น15แล้วไปเล่นเกมสุดท้ายกับเวียดนามแล้วมันเห็นหน้าเห็นหลัง17 15ของเพื่อนร่วมกลุ่มหลายๆกลุ่มด้วยแล้วแชร์แต้มเป็น UAE 16คือเขาเล่นเกมสุดท้ายมันมีโอกาสเลือก16กับ17นี่มันโอเคนะนั่นแหละอย่างที่บอกเมื่อกี้แฟนบอลของเราบอกว่าเดี๋ยวถ้าหากว่ากาตาร์เนี่ยเข้าเป็นอันดับ1ของกลุ่มเนี่ยอันดับ2ก็จะเพิ่มมันจะเป็น5ทีมเป็น5ทีมใช่ครับเขาเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกนะครับอีกท่านหนึ่งคุณอภินันท์เขาก็บอกว่าในกลุ่มของจีนเนี่ยครับจีนมีโอกาสเข้าเป็นที่2แน่นะฮะเพราะว่ามีทีมอย่างกวมนะฮะมันดิฟอยู่นะครับก็คือนี่คือสถานการณ์ในกลุ่มอื่นนะครับส่วนเล่นในบ้านเนี่ยเจอฟิลิปปินส์กับซีเรียเนี่ยอย่างแย่คือชนะ3เกมอันนี้นะฮะหรือกลุ่ม E เนี่ยกาตาร์มี13คะแนนโอมาน12คะแนนโอมานเนี่ยน่าเข้าละเพราะว่าโอมานเมื่อคืนชนะอินเดียด้วยนะฮะชนะไปกับ6คะแนนเลยนะฮะโอ้อินเดียที่ว่ามาดีๆในเอเชียนคัพในผลงานดีๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนะครับนี่เป็นเส้นทางของไทยอย่างที่บอกว่าพอแพ้เกมเดียวกับมาเลเซียเนี่ยอะไรมันก็ดูยากไปหมดใช่นะครับแล้วความยากของไทยเนี่ยคือเกมเยือน UAE หลายคนพูดถึงผู้ตัดสินหน้าว่าไปที่ UAE ฟาวแถวกรอบเขตโทษในกรอบเขตโทษก็ระวังให้ดีครับนะครับคือเราใช้โควต้าในการแพ้แล้วก็เสมอไปหมดแล้วนะฮะตอนนี้ต้องบอกอย่างนั้นฟุตบอลในระบบ5ทีมแบบนี้มันควรจะแพ้ได้ไม่เกิน 1-2 นัดใช่ครับนะครับซึ่งเราแพ้ไป1นัดแพ้มาเลเซียนะฮะแล้วก็เสมอ2เกมคะแนนที่เราหายไปจาก3เกมเนี่ย
มันคือ7คะแนนนะฮะใช่หายไปเยอะนะครับก็การหายแบบนี้เนี่ยเกมมันน้อยอย่างที่บอกว่าเกมมีแค่8เกมเท่านั้นเองแล้วทีมอย่างเวียดนามจริงๆแล้วเนี่ยไทยต้องสู้กับ UAE แต่ว่ามาฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปีนี้เนี่ยมีเวียดนามมาจริงๆหลายคนมองถึงมาเลเซียแต่ผมว่ามาเลเซียอาจจะได้แค่วูบวาบเพราะว่าพวกเขาอะเก็บ6คะแนนเต็มจากอินโดนีเซียได้แล้วโชคดีที่เอาชนะไทยถามว่าโชคดีไหมผมว่าส่วนใหญ่ส่วนเยอะเลยแล้วโปรแกรมการแข่งขันในช่วง2นัดที่ผ่านมาทั้งเวียดนามและมาเลเซียเนี่ยเอื้อกันพอสมควรได้เล่นในบ้านทั้งคู่ครับพูดคุยกันเข้ามานะครับคุณธวัชชัยบอกพิธีกรหน้าเครียดทั้งคู่เลยก็เชียร์นะเชียร์ไทยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ถามว่าเราเล่นดีไหมผมว่าถ้ามีโชคเราก็สมควรเป็นผู้ชนะนะนะมันครึ่งหลังเล่นดีกว่าครับแล้วมันทำประตูไม่ได้ก็อึดอัดนิดหน่อยนะครับอึดอัดเหมือนแหมมันไม่สุดอ่ะนะครับเกมหลายคนก็วิจารณ์กันใน 2-3 ประเด็นไม่คิดแล้วพูดถึงเส้นทางละก็ต้องเชียร์กันต่อไปยังไงก็ต้องเชียร์กันจนถึงปีหน้านะครับพูดถึงเกมเมื่อวานเนี่ย 2-3 ประเด็นที่พูดกันมากก็คือ1เมื่อวานนี้หลังจากจบเกมนะครับธีรธรบุญมาทันก็ออกมาโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนะครับแล้วก็คนแชร์กันเยอะเลยนะฮะกดคอมเมนต์กันก็เยอะนะครับธีรธรอุ้มบอกว่าขอโทษด้วยทีมที่ยิงไม่เข้านะครับทีมที่ยิงไม่เข้าเนี่ยแพ้เพราะเขาเลยขอให้มาลงที่เขานะครับขอโทษทีมชาติไทยอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วคนเห็นใจเยอะมากนะครับคนก็บอกว่ามันไม่ใช่เป็นภาระไม่ใช่เป็นปัญหาของอุ้มนะครับเพราะว่ามันก็ผิดพลาดกันได้ทั้งนั้นแหละนะครับอันนี้เป็นควันหลงอันนึงนะครับซึ่งเรื่องของเคลียร์ทอนเนี่ยหลายๆคนก็แสดงความเห็นอกเห็นใจนะครับอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องที่คนพูดกันเยอะนั่นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะฮะเสียวิภาควิจารณ์บอกว่าอากิระนิชิโน่เนี่ยเปลี่ยนตัวช้าไปนะครับเมื่อวานเนี่ยเราเปลี่ยนแค่2คนเท่านั้นเองนะครับก็คือการเปลี่ยนศิวกรนะครับลงศิวกรเตรกูลเนี่ยลงไปเล่นในนาทีที่89ละครับแล้วก็90บวกอีก1คนคือเปลี่ยนแบบนี้ในมุมผมเหมือนเปลี่ยนเพื่อถ่วงเวลานะนั่งดูบอลอยู่ก็มองว่าแบบนี้อาจจะไม่เปลี่ยนละหรือพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนเหมือนขอให้ได้เปลี่ยนแล้วกันครับซึ่งเปลี่ยนถามว่ามีประโยชน์2เกมที่ผ่านมาเกมกับมาเลเซียแล้วก็เกมนี้เนี่ย5คนที่เปลี่ยนลงไปเนี่ยครับเปลี่ยนนาทีที่80ขึ้นทั้งนั้นเปลี่ยนผมว่าเปลี่ยนแบบก็เออใช้โควต้าไปแล้วกันครับแล้วเปลี่ยนไม่ได้ส่งผลกระทบกับเกมเลยเมื่อวานแฟนบอลวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เยอะมากครับคือในแง่ของการที่จะลงไปเพื่อเปลี่ยนเกมเนี่ยใช้เวลา 2-3 นาทีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากๆนะครับสำหรับการปรับตัวให้เข้ากับเกมขณะที่ตัวที่เปลี่ยนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคือมันน่าจะมีตัวที่หวังว่าจะวัดในการทำประตูได้เสียมากกว่านี้นะฮะครับใครกันบ้างที่อยู่ในข่ายว่าคือรูปเกมเราเนี่ยเราเล่นเหนือกว่าละตอนนั้นอะเราครองเกมได้มากกว่าละมันไม่เหมือนครึ่งแรก20นาทีสุดท้ายในไทยกดเยอะมากกดได้ข้างเดียวด้วยนะครับเพียงแต่ว่ามันหาจังหวะเข้าไปทำไม่ได้มันไปจบในพื้นที่สุดท้ายไม่ได้นะครับถ้าจบไม่ได้แบบนั้นเนี่ยมันมีทางออกแบบไหนบ้าง ก็อาจจะต้องเพิ่มหมวกหน้าเข้าไปหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่แทคติกของโค้ชนะครับครับพอเล่นเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จบแบบเดิมค่อนข้างแน่นะคือในแนวรุกของไทยที่มีโอกาสที่น่าจะได้ลงสนามเมื่อวานต้องยอมรับกันว่าเอกนิตปัญญาครับสุภโชคสารชาตินี่มีโอกาสยิงกันคนละครั้งเน่งๆเลยนะครับแต่ว่าพลาดไปแต่ว่าภาพรวมโดยเกมในเกมที่ขึ้นด้านข้างเนี่ยการที่นฤบดินทร์หรือว่าธีรธรเติมขึ้นมาช่วยเขาเนี่ยช่วยเขาได้เยอะแต่ทั้งสองคนเนี่ยเงียบมากถ้าเทียบกับหลายๆเกมที่ผ่านมาสุภโชคนี่เงียบมา2เกมละเอกนิตเล่นดีไหมเมื่อวานได้บอลแต่ว่าแหวก1แล้วแหวก2ไม่ได้เช่นเดียวกับสุภโชคแหวก1แล้วติด2ดูเหมือนว่าสุภโชคจะเป็นที่รู้จักของชาติในอาเซียนมากขึ้นครับหลังจากเกมทั้งที่เล่นกับเวียดนามเล่นกับอินโดหรือว่า UAE อะไรเงี้ยนะฮะครับ
หลายๆทีมก็เริ่มจะปิดทางสุภโชคไม่มีลูกตัดเข้าในแล้วนะฮะเมื่อวานมีครั้งหนึ่งแต่ว่ายิงข้ามคานไปไกลนี่เป็นลูกขนาดของเขาเลยนะครับใช่ครับซึ่งมันก็สำหรับนักเตะที่ประสบการณ์ยังน้อยเนี่ยพอโดนจับทางได้อย่างเงี้ยบางทีมันก็อาจจะมีผลพอสมควรนะครับเมื่อทำในสิ่งที่ถนัดไม่ได้แล้วมีเวลา70กว่านาที80นาทีแล้วเนี่ยครับจริงๆมันเป็นทางเลือกอันหนึ่งว่ามีสุพนัทได้ไหมเหมือนตาใช่ไหมครับบดินผาลาบดินผาลาได้ไหมโยกชนาทิพย์ออกไปแล้วใส่สุภชัยเข้ามาโมงได้ไหมวัดกันแบบนี้บ้างเวียดนามก็ไม่ได้ดูสูงกว่าเราครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราก็คือเซียนคีย์บอร์ดนะโค้ดคีย์บอร์ดก็พูดกันไปคิดเอาเองก็ต้องยอมรับว่าเราคิดเอาเองแต่ในมุมของนิชโนแน่นอนว่าเราอาจจะคิดว่าวัดโอ้ทำไมไม่เปลี่ยนทำไมไม่เปลี่ยนคิดไปอีกมุมของโค้ชครับเขาอาจจะคิดหลายอย่างใช่คิดถึงผลแพ้ชนะคิดถึง1คะแนนที่ว่าถ้ามี1คะแนนแล้วเชฟมันแบบนี้ก็ยังมีโอกาสยิงเข้าอะไรประมาณเนี้ยครับขณะที่ถ้าเปลี่ยนไปแล้วเกิดมันเสียหายล่ะถ้าเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ได้ผลการแข่งขันแล้วมันดันเสียหายด้วยการกลับมาโดนยิงด้วยล่ะครับส่วนตัวผมนะผมมองในมุมของสตาฟครับอาจจะต้องมีส่วนในการสนับสนุนหรือนำเสนอความเห็นให้กับนิชิโนมากกว่านี้คือประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราตามทีมชาติหรือว่าทีมสโมสรอะไรต่างๆเนี่ยพอผมคุยกับโค้ชเนี่ยครับโค้ชเขาบอกบางทีเขาคิดอะไรไม่ออกนะคือมันโฟกัสอยู่กับเกมมันอยู่ที่มือขวาอย่างนี้เรามองที่11คนครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ช่วยเหมือนคุณเนี่ยจะสะกิดบอกผมว่าเฮ้ยไอตัวนี้เริ่มล้าแล้วนะเฮ้ยเปลี่ยนไหมอะไรเงี้ยนะใช่ไหมเปลี่ยนได้เปลี่ยนไม่รู้แล้วแต่โค้ชใหญ่ใช่ไหมครับแต่ว่าการให้ข้อมูลเหล่านี้คือบางทีเขาก็นึกไม่ออกคือฟุตบอลเนี่ยมันเดินทางอยู่ตลอดเวลาแล้ว90นาทีเนี่ยมันอาจจะตัดสินใจช้าไปนาที2นาทีอะไรเงี้ยบางทีโค้ชก็เมื่อๆนะว่าเอ๊ะอ้าวจะหมดแล้วเหรอเมื่อวานเนี่ยที่ซุ้มมานั่งสำรองเห็นชัดเลยว่ามีโค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดแล้วก็โค้ชละอิสระศรีทะโลที่นั่งอยู่ข้างสนามนะครับการที่ทั้งสองคนถามว่านั่งก็ทำตามหน้าที่แหละแต่ถามว่าเขาวางเซ็กชันของตัวเองไว้ยังไงหรือว่าเขาวางนิชิโนวางเซ็กชันของทั้งคู่ไว้ยังไงว่าได้มาพูดคุยไหมแต่การที่ทั้งโค้ชจุ่นและโค้ชอิสระเนี่ยมีภาพที่ว่าเดินเข้ามาพูดคุยกับนิชิโนเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะน้อยมากมันเห็นเป็นความเกรงใจใช่ใช่ใช่นิชิโนก็ถือว่ารุ่นใหญ่ครับหนึ่งรุ่นใหญ่สองเป็นโค้ชที่คนละภาษานะครับใช่คือถ้าเขามีทีมงานมาที่เป็นคู่หูเป็นบัดดี้มาเซตเดียวเลยมันจะรู้นิสัยใจคอรู้คาแรคเตอร์แล้วจะบอกได้ว่าเฮ้ยบางทีนิชิโนอาจจะลืมไว้เรื่องนี้อะไรเงี้ยหรืออาจจะไปเสนอความเห็นหรืออาจจะไปให้คำแนะนำเราจะเห็นบ่อยๆในภาพที่โค้ชใหญ่กับมือขวาเนี่ยจะยืนคุยกันครับบ่อยๆแต่เมื่อวานเราไม่ค่อยได้เห็นตรงนี้เพราะฉะนั้นพอเรามองกันถึงว่าเอ๊ะการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนช้าไปไหมเปลี่ยนน้อยไปไหมอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องมองที่โค้ชใหญ่ครับเดียวอาจจะไม่ได้ก็ผมก็มองกันที่ว่าเอ๊ะสตาฟได้มีส่วนในการที่จะพูดคุยกันหรือแลกเปลี่ยนกันหรือไม่ไอ้ข้อมูลที่เราเอาจริงๆเราก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่ามันก็เป็นข้อสังเกตอันนึงตรงที่ว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยโค้ชใหญ่ก็จะยอมรับเหมือนกันว่าบางทีก็นึกว่ายังพอมีเวลาบ้างนะฮะสองบางทีไม่ได้ทันสังเกตนะฮะคือบางทีมันต้องสังเกตนักฟุตบอลทั้ง11คนด้วยเสียงเชียร์ด้วยอะไรมันเหนื่อยผู้ช่วยสังเกตว่าเอ้ยคนนี้เริ่มหมดละหรืออะไรเงี้ยคำแนะนำต่างๆเหล่านี้ผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอันหนึ่งนะครับย้อนกลับไปที่ตัวผู้เล่นครับเมื่อวานนิชิโนจัดตัวมาถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมอย่างกวินอาศิวรักษ์เจ็บครับเซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือนฤบดินทร์นฤบดินทร์ได้รับโอกาสลงแทนที่ซองโดในเกมที่แพ้มาเลเซียก็ใกล้ๆหมดเวลาแล้วล่ะนะครับพอลงมาก็เหมือนลงให้ครบคนนะลงในช่วงนาที80กว่าจะ90อยู่แล้ววันนี้เซอร์ไพรส์โผล่ลงเลยครับแซงนิติพงษ์และทิศซองโดที่สมบูรณ์ 100% เอางี้ดีกว่าคนถามมันมากว่านิติพงษ์หายไปไหนเจ็บเหรอไม่เจ็บนะฮะครับคือภาพจำของนิติพงษ์จากเกมแรกกับ UAE เนี่ยยังมีเยอะอยู่ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งใครลงมาเนี่ยส่งที่ซองดูมาก็ถูกเปรียบเทียบแล้ววันที่ซองดูไม่ดีจริงๆด้วยนะครับครับนฤบดินทร์เมื่อวานก็เล่นพอใช้ได้นะฮะไม่ได้เสียหายอะไรนะฮะครับแต่ว่าคนก็ยังไม่ลืม
นิติพงศ์จากเกมยูอีเป็นพวกเกมที่เราชนะด้วยก็ได้นะฮะเกมกับยูอีเนี่ยถ้าสังเกตดูก็เปรียบเทียบกับเกมเวียดนามในตำแหน่งแบ็คขวาครับนฤบดินเติมมาได้สุดเส้นเยอะกว่านิติพงศ์แต่ภาพจำของนิติพงศ์กับยูอีเนี่ยมันเป็นเกมชนะถูกแล้วก็คอร์สวยๆให้ธีรศิลป์มงอะไรประมาณนี้ขณะที่นฤบดินเมื่อวานเขาเติมมามีโอกาสยิงมีโอกาสเปิดแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ามันไม่เป็นประตูพอมันไม่เป็นประตูไม่เป็น3คะแนนเนี่ยครับคนก็อาจจะมองมันผ่านเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งในด้านข้างด้วยแต่จริงๆเขาเล่นโอเคนะในมุมมองผมนะไม่ได้มีจุดบกพร่องอะไรให้เห็นเท่าไหร่ครับหรือว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยธีรธรยิงอยู่โทษไม่เข้าเนี่ยแต่ผมบอกเลยว่าทั้งเกมเนี่ยเด่นมากอุ้มเล่นได้ดีมากนะครับประสบการณ์ของเขาจากเจลีกภาวะผู้นำความทุ่มเทครับจังหวะจะโคนทั้งเกมรับเกมรุกเนี่ยเป็นแกนหลักของวิงของแบ็คโฟร์เลยก็ว่าได้นะครับมีจังหวะหนึ่งใครจำได้ในช่วงแรกที่กองหน้าเวียดนามแตะบอลหนีธนบูรณ์ตามธนบูรณ์อยู่29วิ่งแซงอีก29ดีที่ธีรธรมาซัพพอร์ตไว้ได้ทันตัดเข้ามาจากซ้ายนะฮะใช่กับการไปยืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็คโอ้โหก็ไม่มีอะไรที่จะต้องไปตำหนินะฮะเพราะว่าสำหรับอุ้มเนี่ยผมว่าเมื่อวานเนี่ยเขาเล่นได้สมบูรณ์มากครับยกเว้นลูกจุดโทษซึ่งอย่าไปว่ากันเลยลูกจุดโทษมันเป็นเรื่องที่แบบไม่มีใครคาดเดาได้นะฮะเมสซี่ก็ยิงออกนะครับใช่ๆก็อย่างที่บอกนะครับขณะที่หลายคนพูดถึงชนาทิพย์บ้างชนาทิพย์ผมมองว่าเขาเล่นได้มาตรฐานประมาณนี้ครับนะครับในระดับทีมชาติเพราะว่าอย่างที่บอกว่าชนาทิพย์ก็คือซุปเปอร์สตาร์ของทีมชาติไทยคู่แข่งทุกทีมที่เจอชนาทิพย์เจอทีมชาติไทยต้องมี2มี3ที่จะเข้าลุมถูกก็เป็นการดึงตัวครับนะครับให้เพื่อนร่วมทีมด้วยนะฮะใช่เป็นการดึงตัวประกอบมาให้เพื่อนร่วมทีมจริงๆถ้าคนอื่นฉกฉวยโอกาสจากการที่ชนาทิพย์ถูกลุมแล้วเนี่ยไปทำมันน่าจะได้ประโยชน์มากอันนี้เราเป็นประโยชน์ที่ก็อาจจะเหมือนปิดทองหลังพระเหมือนพวกพิธีวัตรที่ไล่ให้อะไรเงี้ยนะครับพิธีวัตรสารัตขณะเดียวกันชนาทิพย์ก็ดึงตัวให้อะไรเงี้ยตัวอื่นมันก็เล่นได้ง่ายขึ้นใช่เพียงแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องคือปีกสองข้างของเราเนี่ยประสิทธิภาพเมื่อวานมันไม่เหมือนเดิม ไม่สามารถที่จะทะลุทะลวงเข้าไปได้ไม่มีพื้นที่ให้พาบอลเข้าไปได้เหมือนเดิมคือเมื่อวานเนี่ยทั้งเอกนิตแล้วก็สุภโชคเนี่ยถามว่าเล่นโอเคไหมอาจจะดรอปกว่ามาตรฐานที่เราเคยเห็นถามว่าได้บอลบ่อยไหมทั้งคู่ได้บอลบ่อยธีรธรยัดให้นฤบดินยัดให้หรือว่าชนาทิพย์แจกมาจากซ้ายขวานะครับแต่ว่าการที่พอเอาบอลเนี่ยเข้ากรอบเขตโทษไม่ได้พอเปิดบอลจากด้านข้างไม่ได้เมื่อวานฟุตบอลไทยเปิดจากด้านข้างน้อยมากนะครับแล้วโดนต้องบอกว่าริมเส้นของไทยเนี่ยปีกโดนตัดออกไปเลยขณะที่เกมบุกเนี่ยขึ้นมาได้เนี่ยส่วนใหญ่เกมจากด้านข้างเนี่ยมาจากแบ็คมีธีรธรมีนฤบดินที่เติมขึ้นมาแทนถามว่าทำได้ดีไหมมันก็แค่ 2-3 ครั้งเท่านั้นเองทีนี้ถ้าเราขมวดเข้ามาให้มันใกล้หน่อยนะครับว่าเกมไทยดีไหมทุกคนบอกว่าเล่นดีขาดแค่ประตูทีนี้ทำไมเราถึงขาดประตูก็ต้องมองย้อนกลับไปที่เวียดนามว่าเวียดนามเป็นทีมที่เล่นเกมรับได้โดดเด่นมากนะฮะใช่ใน5นัดที่ผ่านมาพวกเขาเสียไปเพียงแค่1ประตูเท่านั้นใช่ครับใช่ไหมเสียเกมกับอินโดนีเซียที่พวกเขานำแล้ว3ประตูต่อ0เวียดนามสามารถเล่นเกมรับแบบ 100% ปิดเกมเนี่ยนะฮะกับพวกระดับท็อปของเอเชียไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นในเอเชียนคัพนะฮะพวกโอมานพวกอะไรพวกเนี้ยโอมานอุซเบย์เนี่ยเขาสกรีนจนกระทั่งทีมเหล่านั้นเนี่ยยังยิงไม่ได้เลยนะฮะคืออันเชนี้ต้องพูดตรงนี้ก่อนใช่แล้วทำไมไทยเนี่ยมันถึงยิงยากก็ต้องย้อนกลับไปว่าเวียดนามก็คงคิดแหละว่าญี่ปุ่นยิงกูยากเลยเมื่อวานเนี่ยคือถ้านับมาตามเซตของเวียดนามดังวันลำเนี่ยจะบอกว่าผีเข้าได้ไหมโอ้ผมพูดว่าผีเข้าได้ไหมอย่างนี้ให้กับเมืองทองเนี่ยผมว่าเมืองทองต้องจบไม่ต่ำกว่าอันดับ2อ่ะไม่ได้เมืองทองเนี่ยตรงเป็นตุ้งดังวันลำเนี่ยแต่พอไปเล่นเวียดนามเห็นหลายครั้งละมาเล่นทีมครับก็เหมือนกันโอ้โหเซฟชิบแปงเลยคือจังหวะเซฟของดังวันลำเนี่ยจังหวะเซฟได้ต้องเซฟได้คือไม่มีจังหวะไหนที่50 50แล้วดาวลำพลาดแบบตะคุบ
มาเด้งมาให้กองหน้าซ้ำอะไรประมาณนี้ไม่มีอยู่เมืองทองเนี่ยมีตบให้ยิงนะตัดเข้าก็ยังมีเลยไม่ต้องมาตบให้ยิงคือเมื่อวานเนี่ยหลายๆเกมหลายๆจังหวะที่เซฟได้จังหวะเสาแรกจังหวะเปิดลูกเตะมุมของธีราธรจังหวะลูกจุดโทษหรือว่าจังหวะซัดด้วยซ้ายของสารัตน์อยู่เย็นในนาทีที่78จังหวะเหล่านี้เนี่ยดังวันลำชัวมากกับเวียดนามแต่ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าแบ็กอัพว่าทำไมดังวันลำถึงสามารถเซฟได้แบบนี้กองหลังและกองกลางตัวรับกองหลังและกองกลางตัวรับของเวียดนามเนี่ยยืนเป็นแผงรับ2ชั้นมันชิดกันเขายืนใช่พื้นที่ตรงกลางรับกับเซนเตอร์ครับค่อนข้างจะชิดกันเราจะเห็นว่าเกมรับเนี่ยจะเห็นเขา8คนเสมอ7คน8คน7คน8คนมันแน่นไปหมดเลยครับอย่างที่บอกว่าธีรศิลป์เนี่ยเหมือนกับโดนก๊อปปี้อยู่ตรงกลางหันหน้าหาดังวันลำไม่ได้อะเอาอย่างงี้ดีกว่าถูกขนาดเดียวกันชนาธิปครับชนาธิปก็ต้องลงมาต่ำกว่าเดิมเพราะว่าแถวบนเนี่ยมันเต็มไปหมดตรงข้ามกันนะพอเปลี่ยนเป็นเกมลูกเนี่ยกองกลางเขาก็ขึ้นมาสนับสนุนเกมลูกได้เร็วมากข้างบนก็จะมี7-8ตัว7-8ตัวอยู่อย่างเงี้ยเกมรับเมื่อไหร่ที่เวียดนามเสียบอลแดนบนเนี่ยมีแค่กองหน้าสักคนหรือ2คนเนี่ยที่เดินลงมาขณะที่กองกลางกับกองหลังเนี่ยโอ้โหวิ่งลงมาเหมือนยืนอยู่ที่เดิมอ่ะถ้าใครได้สังเกตดูเชฟเกมรับของเวียดนามดีมากนะครับใช่ฟุตบอลเวียดนามวิ่งเยอะมากช่วงหลังหลายคนบอกว่าทำไมไทยบุกเยอะเวียดนามหมดผมว่าเวียดนามใช้พลังในการเพสบอลไทยในช่วงแรกๆเนี่ยเยอะมากเยอะจนไทยแทบเล่นไม่ออกแต่พอช่วงหลังๆเนี่ยไทยเนี่ยใช้บอลเคลื่อนที่แทนคนขณะที่เวียดนามเนี่ยใช้คนวิ่งเยอะเพื่อไล่บอลถ้าเราดูเชฟเกมรับของทั้งสองทีมเนี่ยครับมาทางไทยเมื่อไหร่เนี่ยใจหายทุกทีมันมีจุดโวมีพื้นที่เยอะมากไทยดันเยอะหนึ่งดันเยอะมีพื้นที่ข้างหลังสองการยืน4คนของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะมีช่องว่างเยอะพอสมควรแล้วคู่กลางรับของเรากับกองหลังในช่วงแรกเนี่ยห่างกันหน่อยนึงใช่มันจะเป็น4บวก2แต่ของเขาเนี่ย4บวก3 4บวก4ก็คือ7-8ตัว7-8ตัวอยู่อย่างเงี้ยทำให้เราเจาะเข้าไปยากอันนี้ต้องมองไปตรงนั้นด้วยนะครับเอกนิษฐ์สุภโชคผมว่าก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันที่ไม่มีพื้นที่ให้เขาเล่นน่ะใช่เพราะพื้นที่แคบแล้วฟุตบอลที่ใช้ความเร็วเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนดูชนาธิปก็ไม่สามารถที่จะเค้นฟอร์มหรือว่าพอมีพื้นที่ให้ชนาธิปน้อยๆเนี่ยครับชนาธิปก็ไม่สามารถแกะบอลออกมาได้เล่นง่ายๆแต่ว่าพอมีพื้นที่หลายๆครั้งชนาธิปสวิตช์ออกขวาให้ธีรศิลป์หรือว่าให้ใครที่แกะบอลออกไปเนี่ยชนาธิปทำได้ดีครับฟุตบอลต้องยอมรับอีกอย่างนึงคือเวียดนามเนี่ยพอรับเหนียวแล้วเนี่ยแต่ผมว่าจุดเสียเขาก็มีคือแนวรุกเขาเนี่ยมันเล่นเกินไปตีลังกายิงบ้างยิงโมงคือยิงนกตกปลาฟุตบอลของเวียดนามเนี่ยลูกโชว์เยอะลูกโชว์เยอะกว่าลูกโชว์เยอะกว่าลูกชัวเอางี้ดีกว่าถึงทำให้เขายิงได้แค่5ประตูจาก5เกมที่ผ่านมาผมไม่แปลกใจหรอกเขาชนะ 1-0 เก็บ3คะแนนแต่ว่ามันเป็นฟุตบอลที่แบ่งสาย3คะแนน1ประตูมันก็โอเคแหมถ้าดูท่าเนี่ยนี่ว่าระดับโลกโอ้ดูเฉพาะท่านะลูกคอสออกไปแล้วลูกเขาคอสกลับมาตีลังกาเตะกลับมาอะไรบ้างก็ต้องยอมรับว่าท่าเยอะพาบอลกระชากหนีตบสองเท้าอย่างเงี้ยครับแต่ลูกนั้นทำสวยจริงใช่ตบสองเท้าหนีในเรื่องบดินครับแถวด้านขวาแหละก็ฟุตบอลโชว์เชื่อต้องบอกอย่างเงี้ยฟุตบอลโชว์ยิงได้น้อยนะฮะครับคือคุณแสงคุณแสงแก้วเขาบอกว่าวิเคราะห์ความต่างนัดหนึ่งกับนัดสองหน่อยคือเจอกับเวียดนามนัดแรกกับนัดที่สองใช่ไหมฮะเวียดนามนัดแรกกับนัดที่สองใช่ไหมถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยในมุมของผมมองว่าเกมแรกเนี่ยไทยมาด้วยความไม่พร้อมนิชิโนยังไม่รู้ศักยภาพของทีมยังไม่รู้ตัวผู้เล่นสักเท่าไหร่การจับตัวทิติพันธ์ดันขึ้นไปหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันยังไม่ลงตัวเหมือนเพิ่งซื้อรถขับใหม่เอางี้ดีกว่าสิ่งที่ผมเห็นชัดก็คือทั้งสองเกมเนี่ยเหมือนกันอย่างหนึ่งคือนิชิโนฟังเรื่องเวียดนามมากไปกล้ากลัวๆกับเวียดนามมากไปฟังเวียดนามนึกว่าเป็นเบลเยียมเป็นฝรั่งเศสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพอนัดแรกเนี่ยครับเรามีหน้าตัวเดียวทิติพันธ์เนี่ยใช่ป่ะเล่นในบ้านทิติพันธ์มีสิโชคใช่ใช่เล่นในบ้านครับนัดนั้นเนี่ย
มันต้องเดินหน้าลุยตายเป็นตายเอาสามแต้มไม่ก่อนอะไรเงี้ยนะถูกเราก็ไปรับเยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยเปิดเกมลุกเข้าใส่เขาขณะที่เกมเมื่อวานเนี่ยเหมือนเราจะครองบอลมากกว่าเหมือนเราจะทำได้ดีกว่าในครึ่งหลังแต่มันก็ไม่สุดอ่ะมันไม่กล้าวัดแบบว่าทิ้งไพ่เด็ดโหมเลยใส่เลยเอาจะเอาสามคะแนนแล้วอะไรเงี้ยก็คือดูเหมือนว่าได้1แต้มก็โอเคสถิติของนี่คือมันนี่คือความเหมือนของ2ทีมนี่สถิติของไทยครองบอลเมื่อเกมที่ผ่านมาเนี่ยเยอะกว่าเยอะนะครับ60กว่ากับ30กว่าแต่ว่าเป็น60กว่าที่มีโอกาสยิงในครึ่งหลังสัก2ครั้งนะมั้ง1สัก 2-3 ครั้งไม่เกินนี้การเข้าทำของไทยเนี่ยไทยมีปัญหาอย่างก็คือถ้าเป็นฟุตบอลโต้กลับไทยทำได้ดีเมื่อไหร่ที่โต้กลับมาธีรศิลป์มาสุภโชคมาชนาธิปมาโต้เอกนิตมาเนี่ยโอ้โหมาเป็นแผงทำได้ขณะที่เมื่อไหร่ที่ฟุตบอลหันหลังให้กับประตูมันไม่สามารถทะลุทะลวงเข้ากรอบเขตโทษเขาได้ไม่มีคิลเลอร์พาสสวยๆไม่มีการฟุตบอลถึงเส้นหลังแล้วตบเข้ามาแต่ลุงนกเขาก็ยอมรับนะว่าเขายังรีดศักยภาพของนักเตะไทยออกมาได้ไม่ 100% เท่าไหร่นี่เป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องทำต่อไปนะครับเขาบอกว่ามันจังหวะเกมสวยๆมันก็มีแต่มันมีแบบไม่ต่อเนื่องมีมาเป็นพักๆนะฮะเขาอยากจะเห็น การทำแบบนั้นเนี่ยนะครับตลอดทั้งเกมที่มาต่อเนื่องกว่านี้นะฮะอันนี้เขาก็ยอมรับว่าสิ่งนี้เขายังเห็นอยู่นะครับก็เป็นงานที่เราต้องจริงๆแล้วไม่ได้ผิดความคาดหมายหรอกก็มองว่ารูปแบบของกลุ่มนี้มันจะต้องออกมาแบบนี้แหละนะฮะก็คือตัดคะแนนกันเองเป็นงูกินหางจับสลากมาเนี่ยรู้เลยว่าที่2สายเนี่ยเข้ายากเพราะคะแนนมันจะน้อยนะฮะถ้าจะเข้าไปที่1เลยถึงวันนี้ก็เหมือนกันทีมที่มีโอกาสไปที่1ยังมีถึง4ทีมเลยนะถูกไหมวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นที่1แน่นอนนะฮะพอมาแบบนี้หลายคนมองว่าช่วงแรกที่พอจากหลังมาโอ้โหไทยคิดว่าไทยเหมือนเล่นอยู่ใน4เกมยกเว้น UAE น่าจะผ่านเวียดนามได้น่าจะผ่านอินโดได้น่าจะผ่านมาเลเซียได้แต่อย่างที่บอกว่าทุกคะแนนที่เสียไปเนี่ยเสียหายมากแล้วยิ่งไปเสียหายกับทีมที่อยู่ใต้เราด้วยอย่างมาเลเซียซึ่งมาเลเซียเนี่ยผมว่า UAE แล้วก็เวียดนามเนี่ยถ้าเขาไม่เสียหายกับมาเลเซียนะเขาอาจจะไปได้ง่ายมีภาษีดีกว่ามาเลเซียเส้นทางข้างหน้าไม่ดีเลยใช่ครับก็ประมาณนี้นะครับเก็บตกมาจากเกมเมื่อวานนี้เดี๋ยวไปตอบคอมเมนต์กันหน่อยนะครับส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับคอมเมนต์เยอะมากๆเลยวันนี้นะฮะก็หลายๆท่านก็ที่แรงไปในผมขออนุญาตไม่อ่านนะฮะเพราะว่ายังไงก็ต้องเชียร์ทีมไทยให้กำลังใจกันต่อไปนะครับครับคุณอรุณศรีคุณนโมพุทธายะก็ทักทายมานี่เป็นขาประจำนะครับคุยกันทุกวันเลยจริงๆมันตามเป้าหมายนะแต่ที่เราพลาดคือนัดเจอมาเลยใช่ครับผมว่าเจอมาเลยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมี1คะแนนเนี่ยมันยังโอเคไงถูกป่ะ1คะแนนตอนนี้มี9คะแนนครับรวมไปอยู่อันดับ3แล้วมาเลเซียมี9ไทยมี8นี่ใช่คุณพัชระบอกนะครับคุณเวสเทิร์นเขาบอกว่าเสียดายนิชิโนะไม่กล้าบุกตั้งแต่เริ่มเกมคือเริ่มเกมเนี่ยโอเคว่าถ้ายังไม่บุกเนี่ยแต่ผมว่าช่วงครึ่งหลังที่เราครองเกมไว้ได้แล้วครับนะฮะเราน่าจะบุกมากกว่านี้น่าจะได้เสียมากกว่านี้ไปพูดถึงรูปแบบการเข้าทำแล้วก็แท็กติกการเข้าทำของนิชิโนดีกว่านะครับก็อย่างที่บอกว่านิชิโนเกมแรกกับเวียดนามเนี่ยนิชิโนไม่คิดว่าจะเล่นในระบบปีกกับไทยขณะที่เกม2เกม3มาเนี่ยนิชิโนเน้นที่ปีกเลยสุภโชคเอกนิตอะไรประมาณนี้แล้วทำได้ดีแต่เกมเมื่อวานเนี่ยเห็นตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วว่าอาการปีกของไทยเนี่ยมันบุกไม่ขึ้นเอกนิตตื้อสุภโชคตื้อธีรศิลป์ไม่สามารถเทิร์นบอลเข้าหาประตูได้หรือว่าพักบอลได้แป๊บเดียวแล้วผมถามหลายคนก็มองว่านิชิโนปรับเกมช้าไปไหมผมว่าเขากังวลใจในเรื่องของผลแพ้ชนะมากด้วยเลยไม่กล้าปรับใครลงไปเยอะ คุณแฟรงค์แลมพาร์ก็บอกว่าผมว่าที่เปลี่ยนตัวช้าเพราะว่า11ตัวจริงเล่นดีทุกคนถ้าทีมเปลี่ยนทีมอาจจะเสียสมดุลก็มีส่วนคือมันเล่นไม่แย่ไงมันก็เลยตัดสินใจลำบากสำหรับโค้ชทรงบอลมันกดเขาอยู่อย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเปลี่ยนไปแล้วมันจะแย่กว่านี้อะไรเงี้ยมันเป็นผมว่ามันเป็นความลังเลมากกว่านะฮะครับถ้าผมว่ามีใครเล่นแย่มันก็เปลี่ยนง่ายแหละใช่ใช่ใช่คุณธนกรบอกว่าดีกว่าแพ้ครับทุกคุณโอเล่เขาบอกว่าเราเหลือเกมยากคือ
เลย์แล้วก็ UAE ผมว่ามาเลย์เราเล่นในบ้านไม่ยากไม่ยากไม่ยากผมว่ายังไงก็ยิงครับคุณมัทธวัฒน์เขาบอกว่ามาเลเซียเจอเกมเยือนอ่อนนะฮะคุณน้ำชายาเล็กก็ทักทายมานะครับครับมาเลย์ไม่มีอะไรหรอกดูว่าที่เขาเอาชนะได้เนี่ยก็เล่นที่บุกิจจาริวอย่างที่เรารู้กันนั่นแหละครับครับกลับมาเจอไทยก็ไม่รอดที่ทำขึ้นมาได้9แต้มขนาดนี้ก็เพราะว่าชนะอินโดไปกับใช่แล้วก็ชนะไทยทั้งเองนะครับใช่คุณเชิดชายนี่บอกว่าสุภโชคแทนเจบดินปีกซ้ายได้ไหมใครนะเอาสุภโชคขยับมาแทนเจจริงๆมาแทนเจตรงกลางแล้วเจไปเป็นปีกผมว่าเอาเจนั่งนะเอาเจนั่งเหรอ ผมว่าเจเขาก็มีประโยชน์อยู่ผมว่าเจมีประโยชน์ถามว่าเมื่อวานสุภโชคกับเจผมว่าเจก็มีส่วนร่วมกับเกมมากกว่านะใช่ครับไม่มีนิวบอลไทยมันขาดความสมดุลยังไงไม่รู้คุณสุภกิจบอกงั้นครับก็เดี๋ยวดูว่าอีก4เดือนเนี่ยนิวสมบูรณ์แน่ครับนะครับจะมาตกลงตรงไหนลงตรงไหนล่ะผมก็นึกอยู่คือตรงกลางตำแหน่งอยู่ข้างบนพิธีวัฒน์กับสารัตเอ้ยหรือเปล่ามันเต็มแล้วนะ อย่างที่บอกว่า6ตัวบนของไทยเนี่ยนอกจากเซ็นเตอร์ฮาฟแล้วก็ผู้รักษาประตูที่ยังสลับสับเปลี่ยนกันเนี่ยพิธีวัฒน์สารัตคู่กลางรับจริงๆตรงนี้เป็นตำแหน่งของนิวเลยอันนิวจะเสียบแทนใครขยับขึ้นมาข้างบนชนาทิพย์ขวาเอกนิตซ้ายสุภโชคหน้าธีรศิลป์เป็นไปได้ไหมว่านิวขึ้นมาตรงนั้นขาแทนชนาทิพย์โยกออกไปพักเอกนิตหรือสุภโชคคนหนึ่งทำนองนั้นถ้าไปแทนชนะเกมหน้าเกมหน้าเอาเกมหน้าก่อนเจอกับอินโดธีรศิลป์แบนครับคงไม่เอาธีรพันธ์ไปเล่นศูนย์หน้าเหมือนเดิมอีกแล้วล่ะสุภโชคไปเล่นศูนย์หน้าอะไรทำนองนี้แต่อย่างที่บอกว่านิวเป็นฟุตบอลไม่ได้คิลเลอร์พาสไม่ได้เป็นตัวที่สร้างสรรค์เกมหลังศูนย์หน้านิวเป็นนักเตะบล็อกทูบล็อกที่ตัดเกมขยันวิ่งมีส่วนร่วมกับเกมเยอะเอาจุดเด่นเขามาใช้ตรงนี้ดีกว่าก็เดี๋ยวรอดูนะครับครับคุณวรพจน์บอกว่าไทยเหลือในบ้านกี่นัดอีก2นัดเล่นในบ้านนะครับเจอมาเลเซียอินโดแล้วก็ไปเยือน UAE นะครับต้องลุ้นให้เวียดนามสะดุดและต้องเก็บ9แต้มที่เหลือคุณลูกผู้ชายบอกอย่างนั้นครับตอนนี้มันไม่ใช่แค่เราทำหน้าที่ของเราละเราต้องทำให้ได้7ถึง9แต้มอย่างที่เรียนนะครับครับนั่นก็คือเกมในบ้าน2เกมต้องเก็บให้ได้6แต้มใช่ครับแล้วก็ไปลุ้นให้เวียดนามสะดุดแล้วก็อย่าสะดุดมากจนกระทั่ง UAE แซงโคตรเข้าไปอะไรประมาณนี้นะฮะหลายคนก็พูดถึงเมื่อวานเนี่ยท่านสมยศนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็พูดถึงเกมกับพินาเขาบอกว่าไทยนี่ขาดโชคท่านสมยศบอกแบบนั้นนะยิงประตูจบประตูไม่ได้เองแต่ว่าภาพรวมเกมเนี่ยเห็นได้ชัดเลยเราเหนือกว่าเยอะท่านสมยศบอกอย่างนี้คุณวิเชษฐ์บอกว่าเกมนี้อุ้มเล่นดีมากรองลงมาคือทอมเบียนะผมก็มองอย่างนั้นทอมเบียมีดุดช่วงแรกนิดนึงแต่ว่าหลังจากนั้นมาก็เล่นดีขึ้นนะครับครับคุณธนภพธนพรก็สวัสดีครับพี่ปูเป้พี่ยูเล็กสวัสดีนะครับครับอย่าลืมนะครับว่า UAE มีเวลาเตรียมตัว3เดือนตอนนั้นไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ยังเป๋ๆอยู่ถึงตอนนั้นไม่รู้เป็นยังไงผมก็ว่านั่นแหละครับเจอเขาตอนนี้ยังดีกว่านะใช่คุณมนชัยถ้าเจอเดือนธันวาเนี่ยผมว่าไทยเนี่ยยังมีโอกาสชนะถึงชนะเลยในบ้านของ UAE นะครับคุณวุฒิบอกว่าโอกาสยังเปิดกว้างใช่ยังถือว่ายังโอเคอยู่นะครับถ้ากันได้ครับเป็นหนึ่งของกลุ่มก็อันดับ2ที่ดีที่สุดเป็นทีมที่5ครับคุณวิชัยบอกงั้นถูกต้องนะฮะคุณสาโรจน์บอกว่าดีเหมือนกันนัดสุดท้ายถ้าต้องชนะมาเลเซียเท่านั้นแล้วเข้ารอบก็มันไปอีกแบบนึงนะฮะนี่คุณฟุกบอกว่าถ้าเราชนะ3นัดจบแล้วชนะ3นัดมี17คะแนนโหอันดับ1และอันดับ2ก็ได้เข้า17คะแนนได้ครับนะฮะก็คือต้องชนะ3นัดให้ได้อ่ะใช่ครับเพียงแต่ว่ามันเสียดายตรงที่ว่าเราควรจะได้ไปเล่นกับ UAE ในเกมสุดท้ายถูกๆเขาบอกว่าช่วงจบเกมโค้ชเป็นอะไรกันหลังเกมเมื่อวานใช่ไหมถ้าถามถึงหลังเกมเมื่อวานเนี่ยปาร์คซังโฮไปโวยพุทธศิลป์พอไปโวยพุทธศิลป์เนี่ยในช่วงที่นิชิโนกำลังมาจับมือแล้วก็มีการชุลมุนนักเตะไทยก็มาบ่นนิชิโนด้วยคุณจักรีก็ถามว่าเบื่อสัมภาษณ์โค้ชเวียดนามไหมอ๋อเขาบอกปาร์คบอกโค้ชจุนหัวเราะใส่มีสัมภาษณ์โค้ชเวียดนามไหมเหรอเดี๋ยวผมหาให้สักครู่นะครับสัมภาษณ์โค้ชเวียดนามกรรมการเนี่ยพูดถึงน้อยนะฮะครับแต่คุณยงยุทธก็บอกว่ากรรมการโอเคนะฮะก็เมื่อวานกรรมการมีส่วนกับเกม
พอสมควรเลยแหละนะครับทั้งจังหวะที่เราได้จุดโทษซึ่งก็นี่ก็ฟาวชัดเจนแหละฮะใช่ใช่ในจังหวะที่เวียดนามส่งบอลเข้าประตูแต่ว่าโดนจับฟาวอันนั้นเวียดนามก็ฟาวชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะดูแฟนบอลเวียดนามอาจจะไม่ถูกใจเท่าไหร่แต่ว่าก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับผู้ตัดสินชาวโอมานก็เป็นผู้ตัดสินระดับท็อปของเอเชียเหมือนกันนะครับคุณกิติพงศ์บอกว่าโดยรวมเล่นได้ดีกว่าเพียงแต่ไม่ได้ประตูนะฮะเจหายไปนะครับ3นัดหลังไม่ค่อยได้บอลได้ทำเกมถนัดเลยนะผมสังเกตมา3นัดละคุณครอบครัวมาที่1เสมอนะฮะคุณลุงระวีว่าเราได้7แต้มมีโอกาสเข้าที่2ที่ดีที่สุดไหมถ้า7เนี่ย7เป็น15ผมว่ามันน่าจะประมาณ16 17น่ะใช่ต้องมีสัก16 17กำลังได้ลุ้นแต่ว่า15ก็ลุ้นแบบเหนื่อยๆหน่อยมันต้องดูหลายๆสายด้วยว่าสถานการณ์ของทีมอื่นเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วมันต้องดูเยอะพอสมควรนะครับไม่เป็นไรครับปีนี้ไม่ได้อีก4ปีเอาใหม่อีก4ปีไม่ได้ก็อีก8ปี คุณโสพลนะฮะคุณนครถามบอกว่าอุ้มเล่นดีถ้าไม่มีอุ้มแย่นะครับกองหน้าผมทองเบอร์9เร็วนะครับเจออุ้มไปไม่เป็นเลยอันนี้ถูกต้องอุ้มคอฟเวอร์ได้ดีมากแล้วก็มีความไวนะครับในบรรดากองหลังแบ็คโฟเมื่อวานเนี่ยอุ้มกับต้นเนี่ยเอาความเร็วมาช่วยคู่ตั้มธนบูรณ์กับทอมเบียได้เยอะเลยนะฮะบดินภาราแทนเจบ้างคุณอนุสิทธิ์บอกอย่างนั้นนะฮะบดินมีโอกาสน้อยมากนะฮะใช่เป็นศิวกรที่ทางนิชิโนเลือกตลอดทุกเกมที่นิชิโนคุมทีมเนี่ยได้ลงตลอดแต่ว่าได้ลงไม่เยอะนะครับคุณบุญเจริญบอกว่าเอาตรงๆนะเช็คกับบุ๊กไม่ได้ท็อปฟอร์มการสร้างสถานโอกาสก็น้อยเลยต้องใช้แบ็คใช้กองกลางยิงไกลบ้างนะฮะชลาทิพย์ต้องหมุนตำแหน่งเอกนิตและสุประโชคบ้างไม่ใช่อยู่แต่ตรงกลางก็เป็นความเห็นของคุณโคนันนะฮะให้เครดิตวานลำด้วยเมื่อคืนถ้าคนอื่นมี 2-3 เมตรคุณธนวิทย์บอกนะฮะถูกต้องเลยผมคุณบอกว่าโอ้ให้เล่นเมืองทองแล้วเซฟอย่างนี้เนี่ยผมว่ามีไม่น้อยกว่าเซฟประตูให้เมืองทองแล้วไม่น้อยกว่า5ลูกใช่นะเซฟแต้มได้ไม่น้อยกว่าอีก3แต้มในแต่ละเกมแล้วหลายๆจังหวะที่พูดถึงก็คือคนติดตาวันลำในยุคที่อยู่กับเมืองทองแล้วพลาดง่ายๆพลาดบ่อยมากนะครับคุณเอกเขาก็บอกว่าคุณเอกกับมิตรบอกถ้าเล่นเหมือนตอนอยู่เมืองทองเนี่ยลูกยิงสารัตจะไม่เหลือหรอกเอาขนาดนั้นเลยยิงไกลนะโหพุ่งปัดอย่างเก่งเมื่อวานนี้นะลูกเตะมุมของธีรธรเผลอๆจะโดดปัดไม่ถึงเอาลีกไทยมีแต่ฝรั่งยิงครับคนไทยยิงไม่เข้าหรอกคุณวีรพรบอกคือเมื่อวานเนี่ยพอเราบอกว่าอยากจะหาตัวเกมลุกไปแทนเนี่ยก็มองหาใครนอกจากธีรศิลป์ก็มีสุภชัยใช่ป่ะสุภชัยอึดอัดมากช่วงหลังก็ต้องยอมรับนะฮะมันก็หากองหน้าได้น้อยจริงๆแหละดาวซันโวก็เป็นตัวต่างชาติที่เป็นส่วนใหญ่นะฮะสุภชัยช่วงหลังเนี่ยกลายเป็นฟุตบอลช้าไปเลยถ้าใครได้ติดตามดูแล้วก็ไม่สามารถเรียกความมั่นใจกลับมาได้เขาโดนใบแดงมาปีกว่าแล้วนะสุภชัยคุณวิษณุบอกว่าอีก4เดือนผมเชื่อว่าเราจะดีขึ้นขอแต่ FIFA Day เราต้องมีกระชับมิตรทุกครั้งห้ามพลาดสักครั้งเพื่อการพัฒนาและเข้าใจเกมรวมทั้งมองหาตัวอื่นเท่ากับว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยครับเราลงเล่นไป5เกมนะครับนิชิโนะมีโอกาสทำทีมเนี่ย6เกมรวมกับFIFA Day นัดนึงก็คือเจอคองโกครับครับก็ยังถือว่าน้อยไปยังต้องให้โอกาสเขาให้เขาได้เซตทีมดีกว่านี้ด้วยแมตช์กระชับมิตรอย่างที่บอกกันนะครับ FIFA Day นะฮะผมก็ใช่คิดว่ามันควรจะได้โอกาสในการทดสอบทีมขึ้นไปอีกครับคุณอดิเทพเขาบอกว่าคุณวิจารณ์แบบคิดว่าทีมชาติไทยเป็นระดับโลกเลยครับเล่นแบบนี้ก็ดีแล้วให้กันเลยนักฟุตบอลกันครับสู้ๆก็ประมาณนี้แหละอย่างที่บอกว่าฟุตบอลเกมเยือนในย่านอาเซียนเนี่ยไทยก็ยังไม่สามารถยกระดับมาตรฐานหนีพวกอาเซียนไปได้แล้วก็ไปยิงเขาอะไรอย่างนี้มันยังลำบากอยู่คุณน้ำชาญาเล็กเขาบอกว่าเวียดนามบอกว่าจะใช้ตัวจี๊ดยิงไทยไม่เห็นมีเลยทีมไทยเล่นเมื่อวานมันคงหยุดคุยไปอีกนานผมว่าก็อย่างนั้นแหละเวียดนาม นะฮะคือโหฟังคุยเนี่ยนึกว่าเป็นระดับโลกไปแล้วนะฮะ แต่ว่าพอเล่นกับไทยเนี่ยไม่ได้เหนือกว่าหรอกเราเหนือกว่าด้วยซ้ำครับนะฮะเพียงแต่ว่ามันไม่ห่างกันเมื่อก่อนนะฮะแล้วก็เขามีเกมที่มีรูปแบบเกมที่ค่อนข้างชัวร์นั่นก็คือรับเหนียวพอรับเหนียวมันก็เสียยากแพ้ยากนะครับแล้วก็ขยันวิ่ง
ก็ประมาณนี้แหละนะฮะไอ้จะไปชนะใครแบบถล่มทลายโชว์ฟอร์มเหนือผมก็ยังไม่เห็นนะไม่เห็นการเคาะบอลถ้าเทียบกันกับยุคที่ซิโก้ทำตอนที่เราเหนือชั้นกว่าเขามากๆเนี่ยโอ้โหไปเจอลูก TikTok เข้าไปที่คามีดิ่งเลยอ่ะ30 40พาสหาบอลไม่เจอนั่นคือสอนเชิงเลยนะครับแต่นี่ก็ไม่เห็นได้มีอะไรเท่าไหร่นะธรรมดาผมก็ยังว่าเขาไม่ได้โดดเด่นอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าหลายๆครั้งที่พวกเขาเร่งเกมในครึ่งเวลาแรกได้แล้วก็ยิงนำคู่แข่งได้เนี่ยเขาปิดเกมได้เวียดนามคือจุดเด่นอยู่ตรงนี้มากกว่าเมื่อวานเนี่ยถ้าเราพลาดก็คนละอารมณ์เลยวันนี้เขาก็คงจะโม้เยอะหน่อยนะฮะใช่ครับคุณอาคิงบอกว่าครึ่งหลังเวียดนามกำลังแย่ถ้าคุณซื้อเป็นซูมาอี้เวียดนามจะไม่ได้กินแม้กระทั่งโจ๊กจริงอะประมาณนี้นะครับคอมเมนต์เยอะกว่านี้เยอะเลยนะครับขอบคุณมากเราก็อาจจะตอบไม่หมดแต่ว่าพยายามจะตอบให้ได้เยอะที่สุดนะครับแพ้มาเลยอันดับฟีฟ่าแรงกิ้งตกลงมาเยอะไหมผมว่าสัปดาห์นี้ของไทยเราอันดับคงจะตกมาพอสมควรนะครับทั้ง2เกมมันแพ้มาเลยแล้วก็เสมอเวียดนามมานะครับเดี๋ยวสู้กันต่อไปนะครับสำหรับฟุตบอลไทยนะครับเดี๋ยวไปเชียร์ซีเกมกันต่อสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่โหมดซีเกมละนะครับซีเกมจะใช่ใช่อีกสัปดาห์นึงก็จะเล่นกันละนะฮะเตะ26นี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมมีโปรแกรมเดี๋ยวเอาโปรแกรมมาฝากเลย26พฤศจิกายนนะครับไทยเจอกับอินโดนีเซียบ่าย3เตะบ่าย3ทุกเกมนะครับเจออินโด26เจอบูไน28นะครับ1ธันวาไทยเจอสิงคโปร์นะครับขณะที่3ธันวาไทยเจอลาวแล้วก็5ธันวาครับไทยเจอเวียดนามนี่เป็นโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล4เกมของไทยนะครับที่ประเทศฟิลิปปินส์ไปวัดกันดูนะครับก็ยังไงก็ตามนะฮะจะบอลโลกได้ไปไม่ได้ไป4เกมก็กลับให้คนไทยชื่นใจแล้วก็มีความสุขกันหน่อยนะครับเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่ในช่วงค่ำๆเดี๋ยววันไทยวาไรตี้เดี๋ยวผมกลับมาเจอวันนี้มันพุธใช่ไหมครับครับนี่ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ